Celebration of Life นะคะขอเชิญน้องโมบายค่ะจังหวะชีวิตลิขิตฝันนะคะซึ่งตอนนี้ออนแอร์อยู่แล้วด้วยในวันเสาร์อาทิตย์นี้ที่มาทุกเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์สองทุ่มเวลากี่โมงคะสองทุ่มสิบห้าทางช่องไทย PBS ค่ะเป็นไงบ้างก็สนุกค่ะเพราะว่าบทบาทมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากตัวเราแล้วก็ได้ลองทำอะไรใหม่ๆมากจากตัวเราด้วยอย่างเช่นเป็นคอนดักเตอร์หรือว่าเป็นครูฝึกสอนวงประสานเสียงค่ะเป็นครูด้วยเป็นครูฝึกสอนค่ะครับอายุเรานิดนึงใช่ไหมเขาต้องได้ประมาณ24-25ซึ่งหนูอยู่19คือเด็กสุดในกองแล้วต้องเป็นคุณครูที่จะต้องแบบว่าคอยสอนพี่ๆเขาด้วยเพราะพวกพี่ๆเขาจะเล่นเป็นแบบนักเรียนกันหมดเลยใช่น่าจะเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายเนาะเพราะว่าเล่นมากกว่าจะอายุจริงแล้วก็ผมเชื่อว่าสร้างแรงกดดันในหลายส่วนด้วยเหมือนกันใช่ค่ะก็เริ่มแรกก็กดดันมากค่ะแต่ว่าพอทำไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทางฝ่ายนี้ก็โอเคเหมือนกันชอบใช่ชอบแล้วก็รู้สึกสนุกมากๆด้วยความที่เหมือนแบบว่าสภาพแวดล้อมแบบเพื่อนๆทุกคนอะไรเงี้ยค่ะแบบนักแสดงท่านอื่นๆเขาก็ให้กำลังใจเราด้วยซึ่งรวมไปถึงแบบพี่เอิร์ธบุญญาที่เป็นผู้กำกับเขาก็คอยแบบว่าคอยสอนหนูหรือว่าแบบให้กำลังใจหนูตลอดแล้วก็คอยชมว่าแบบเฮ้ยเราแบบเก่งขึ้นแล้วนะพัฒนาดีขึ้นแล้วก็เลยทำให้เราแบบว่ามีความมั่นใจขึ้นแล้วก็เล่นออกมาส่งมอบความสุขให้กับทุกคนได้เยี่ยมมากเลยครับเยี่ยมมากเลยหนังเรื่องนี้จะฉายที่ไทย PBS ใช่เป็นละครเป็นละครละครยังมีทั้งหมดกี่ตอนคะมีทั้งหมด16ตอนค่ะก็วันเสาร์นี้ก็จะเป็นตอนที่5ค่ะทางช่องไทย PBS ค่ะเป็นตอนที่6ตอนที่ 5ใช่ค่ะยังติดตามชมได้ใช่ค่ะยังแบบเพิ่งจะเริ่มต้นเองค่ะก็จะมีความดุเดือดมากกว่าค่ะคือละครเรื่องนี้เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าอาจจะเป็นแบบการแบบเรียนอยู่ในโรงเรียนใสๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นด้วยใช่ใช่ทุกคนอาจจะไม่เคยรู้นะคะก็สามารถไปหาผู้ร้ายกันได้ในเรื่องนี้ค่ะใช่ขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณมากค่ะเรื่องต่อมานะคะเรื่องต่อมาครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องเป็นซีรีส์ที่เข้าฉายเป็นเรื่องTriageซึ่งแสดงโดยน้องอ้อมและน้องฟอร์จูนแต่วันนี้น้องอ้อมมากับเรานะครับผมน้องฟอร์จูนติดภารกิจขอเชิญพี่อ้อมค่ะพี่อ้อมผมแอบเห็นว่าพี่อ้อมเล่นเด็กกว่าอายุหรือเปล่าเด็กกว่าใช่ค่ะหนูเล่นเป็นนักศึกษาค่ะพี่จ๋านักศึกษาส่วนแต่ว่าน้องฟอร์จูนเล่นเป็นคุณหมอค่ะที่จบแล้วสลับกันเป็นยังไงบ้างคะค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่เป็นแฟนตาซีแบบเมดิคอลอะค่ะคือจะเป็นเกี่ยวกับหมอแล้วก็มีความแฟนตาซีด้วยก็จะมีการวนลูปกันด้วยอะค่ะก็เลยแบบว่ามีความตื่นเต้นมากยิ่งตอนถ่ายทำอะค่ะพี่จ๊อบคือหนูก็ต้องคิดตลอดแล้วว่านี่คือลูปไหนแล้วใช่คือเราจะแสดงแบบเดิมในลูปเดิมไม่ได้เราต้องแบบบางทีแบบว่าสถานการณ์เหมือนเดิมแต่ว่าคนละลูปกันเราก็ต้องเปลี่ยนการแสดงเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะท้าทายมากกับเรื่องนี้นะคะมีซีนอารมณ์เยอะด้วยเนาะใช่ค่ะตัวละครที่หนูเล่นก็จะเล่นเป็นใหม่น้องใหม่เนี่ยก็จะค่อนข้างแบบดราม่าอีกนึงใช่ไปทางแบบซีนอารมณ์น่าจะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีเนาะใช่ค่ะสนุกมากรับชมได้ทางไหนคะพี่ออมค่ะก็ขอฝากซีรีส์เรื่องทริอาด้วยนะคะสามารถรับชมได้ทาง YouTube ของ TV Thunder ช่อง3กด33แล้วก็ AS Play นะคะเวลา 5:00 นทุกวันจันทร์นั่นเองค่ะครับผมติดตามชมและให้กำลังใจได้นะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะโอเคอันนี้คือซีรีส์แล้วก็ละครที่กำลังออนแอร์อยู่ณขณะนี้นะคะถูกต้องครับยังมีอีกไหมคะพี่น้องยังมีอีกตับนึงครับตับนี้จะเป็นตับที่เรากำลังมีทั้งถ่ายทำมีทั้งวงโซ่ไปบ้างแล้วนะครับมีทั้งปล่อยข่าวไปบ้างแล้วแล้วบางเรื่องถ่ายเสร็จแล้วยังไม่ได้ออกสักทีเรามาชมกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกก่อนเลยกันครับค่ะคนแรกครับเชื่อเองค่ะบุษบาลุยไฟค่ะบุษบาลุยไฟนะคะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการถ่ายทำนั่นเองค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้เชื่อด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะครับตอนนี้ใครกำกับนะครับอันนี้เป็นพ่อดีค่ะพ่อดีสุสปอร์ตนะคะก็ถ่ายทำอยู่ทุกอาทิตย์เลยค่ะตอนนี้ก็เรียกว่าบุกน้ำลุยไฟพอสมควรเป็นละครพีเรียดเป็นละครพีเรียดซึ่งใช้เวลามากๆในแต่ละซีนค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เต็มที่นะคะฝากให้กำลังใจจวนด้วยค่ะครับผมขอบคุณค่ะอันต่อมาเรื่องที่สองนี่น่าจะเมื่อวานเมื่อวานหรือเมื่อวานซืนหรืออาทิตย์ที่แล้วนะเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานเพิ่งวงสวงไปเรื่องนักขณะเหงาโดยเจนิสค่ะครับผม
Bahas. Yang, yang. Oh, Kajinis. Oh, Jenis Mangkabe. Okay, nak kena dah. Nak kena kena dah. Okay, Kak Jenis, Kak. Jenis. ตอนนั้นพี่ตามชมตอนที่ฟิตติ้งแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ออกมาตอนนี้วงส่งเรียบร้อยแล้ววงส่งแล้วแต่ว่าที่ถ่ายทำไปก่อนแล้วค่ะประมาณเดือนหนึ่งเป็นไงบ้างคะสีผมนี้เพื่อเรื่องนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็นการตัดสินใจที่อาจจะคือยังไงดีระมัดตัวเองนิดนึงแต่ว่าเราอยากให้มันดูดีที่สุดเหมาะสมกับตัวละครก็เลยตัดสินใจว่าตัวละครนี้ควรจะทำสีผมประมาณนี้ค่ะเรื่องนี้ก็เล่นมากกว่าตัวอายุตัวเองใช่ไหมในเรื่องในหมายอายุ27ค่ะ27แล้วก็ทำงานประจำด้วยก็คือแบบว่าค่อนข้างไกลตัวมากซึ่งปกติแล้วจะได้รับบทบาทที่ใกล้ๆเคียงกับอายุจริงแต่ครั้งนี้อายุมากกว่าก็น่าจะต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมหลายอย่างใช่แล้วก็รู้สึกว่าครั้งนี้ก็ไม่ได้อยากให้ติดภาพตัวเองที่แบบหลายๆเรื่องที่ผ่านมาเราเป็นนักเรียน18 19อะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็คือบทบาทที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ได้รับมาแล้วก็แสดงศักยภาพในเรื่องเกี่ยวกับการแสดงของเธอนะครับฝากเป็นกำลังใจให้น้องเจนนิสด้วยครับขอบคุณครับเป็นละครเป็นละครครับขอบคุณครับเรื่องต่อมาที่น่าจะถ่ายทำไปแล้วใช่ไปแล้วอุ้ยไปไกลเลยนะครับเรื่องนี้ Face of Anne ครับขอเชิญศิลปินไปทีครับแล้วก็เจนนิสมิวสิกเจนนิสค่ะนึกว่าจะมีคนอื่นก่อนมิวสิกเจนนิสก็ Face of Anne Face of Anne มาแล้วใช่มาแล้วเขียนบทก็คือพี่พงเดชเนาะแล้วก็ร่วมกับด้วยมีพี่พงเดชกับด้วยใช่เจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราค่ะใช่ครับเป็นยังไงคะเรื่องนี้สนุกอ่ะจริงมากตอนถ่ายก็สนุกมากเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าสนุกตั้งแต่อ่านบทค่ะใช่ก็เลยคิดว่าแฟนคลับเองก็น่าจะรู้สึกสนุกไปกับพวกเราด้วยตอนที่ดูจำไม่ผิดเนี่ยเขียนบทนี่ต้องมาสัมภาษณ์น้องด้วยเหมือนกันตั้งแต่ตอนนู้นใช่นานมากมากเลยค่ะนานมากแล้วก็มีการเขียนบทที่รีเฟกมาด้วยกับมุมมองและความคิดของแต่ละตอนที่น้องพวกน้องเล่นด้วยกันนะครับเรื่องนี้น่าสนใจมากอันนี้จะฉายทางไหนคะบอกได้เลยนี่เป็นภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์นะคะครับผมตอนนี้ถ่ายภาพเสร็จเรียบเลยเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะยังอยู่ในขั้นตอนอยู่ค่ะตอนนี้ก็ฝากรอติดตามกันด้วยนะคะครับฝากเป็นกำลังใจทั้งมิวสิกและก็เจนนิสเตอร์นะครับผมครับผมขอบคุณค่ะตะกี้อีกเรื่องหนึ่งที่ผ่านมาก็ได้สปอยขึ้นมาแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอีกคนนึงน่าจะขึ้นมาช่วยเราได้น้องภูค่ะน้องภูพี่กรช่วยเสิร์ฟเชิญชนิดมาก็เรื่องนี้นะคะเป็นเชิญแล้วก็ภูนะคะที่ได้วงส่งไป Thank you teacher ค่ะThank you teacher เข้าใจว่าน่าจะเป็นรีเมคมาจากซีรีส์เกาหลีเนาะใช่ไหมใช่ไหมคะเรื่องนี้ดังด้วยแม่หนูก็รู้จักเพราะว่าเล่นแบบว่าดีใช่แต่อันนี้ก็คือรีเมคมาค่อนข้างอาจจะไม่เหมือนไปซะทีเดียวตัวโครงเรื่องค่อนข้างยังอยู่เป็นไงคะฮูกก็เป็นคิวแรกที่เพิ่งได้ไปถ่ายมาค่ะก็สนุกมากๆเลยค่ะพี่กองก็น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็สบายใจขึ้นเยอะค่ะเพราะมีพี่เชอร์อยู่ข้างๆค่ะใช่พี่เชอร์เล่นเป็นครูป่ะใช่ค่ะเชอร์เล่นรับบทเป็นครูโกะค่ะครูโกะซึ่งไม่โกะนะคะหรือเปล่าไม่แน่ใจไปรอรับชมกันนะคะแล้วครูรับบทเป็นใครคะรับบทเป็นนิชาค่ะเป็นเด็กนักเรียนของครูโกะค่ะซึ่งเป็นเด็กห้องกิฟต์ค่ะแล้วก็อยากเป็นหมอค่ะก็ค่อนข้างต่างจากตัวหนูเหมือนกันค่ะใช่ค่ะนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจน้องฮูกด้วยนะครับแล้วก็น้องเชอร์ปานด้วยผมเชื่อว่าอันนี้เป็นบทบาทใหม่ของตัวน้องฮูกเองซึ่งนอกจากที่เคยเต้นหรือเคยร้องแล้วเนี่ยคราวนี้มาเป็นนักแสดงนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็สู้ๆนะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดแต่ก็ขอใช่ไหมใช่ค่ะมาฝากดีใจให้ด้วยค่ะก็เป็นพี่ยูนะคะสรัญยูเป็นคนกำกับค่ะครับผมร่วมกับทางสตูซีเจก็ฝากด้วยนะคะภาพยนตร์เอ้ยซีรีส์เรื่องนี้นะคะ Thank you teacher ค่ะครับผมขอบคุณนะครับคุณครูครับขอบคุณค่ะเรียนรู้สึกต่อนะครับเพราะว่าอีกเรื่องนึงก็ยังอยู่ตรงนี้ใ
ช่ใช่ชื่อเรื่องว่าอะไรคะชื่อเรื่องว่า School Tales The Series อีกคนหนึ่งที่มากับเจนิดคือพี่ออนนั่นเองค่ะพี่ออนครับเชิญครับผมกลับไปสุขภาพยังไม่มีรูปไม่มีรูปเราลุ้นเหมือนกันค่ะยังไม่มีรูปนะคะ School Tales School Tales จะเป็นซีรีส์ตอนใช่ค่ะซีรีส์จบในตอนค่ะจบในตอนซึ่งเราอยู่คนละตอนกันค่ะเราไม่ได้เล่นด้วยกันแต่เราอยู่คนละตอนแต่เรื่องเดียวกันก็ได้ถ่ายทำจบไปแล้วด้วยถ่ายตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะของเจนนิสนี่พุ่มกับคือพี่ตั้มค่ะที่กำกับซีรีส์ลองของค่ะกับผมค่ะของออนเป็นครูเอค่ะอนุพงศ์ค่ะก็คือร่วมงานกันมาตั้งแต่แอปวอลเลยค่ะก็มาเป็น acting coach ให้หนูอีกทีใช่ก็คือเหมือนเรื่องเราเหมือนจะเป็นญาติพี่น้องกันนะคะแต่คือเรื่องไม่เกี่ยวกันเลยนะคะแต่ว่าแบบโปรดักชันก็คือแบบใกล้เคียงกันเลยอะไรเงี้ยค่ะรู้จักกันโอเคฝากหน่อยเราไม่รู้เรื่องถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวน่าจะใกล้ออนแอร์แล้วค่ะก็ไปมากนี้แหละไปมากนี้แหละใกล้โปรโมทแล้วค่ะใช่เพราะว่าตารางโปรโมทเราออกแล้วดีใจด้วยครับผมยังก็ฝากเป็นกำลังใจทั้งน้องเจนนี่สำหรับน้องออนด้วยในสตูดิโอนะครับผมขอบด้วยนะคะช่องทางยังไม่สามารถบอกได้ในตอนนี้ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าคร่าวๆก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเจนนี่แบบสั้นๆหรือสั้นๆเลยแบบไม่สปอยเป็นซีรีส์ผีค่ะขอบคุณค่ะของออนก็บทบาทที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่เคยเล่นมาก่อนค่ะไม่ใช่ผีแล้วไม่ใช่ผีแต่เป็นอะไรไปลุ้นกันโอเคค่ะอีกไม่นานในไตรมาสนี้ใช่ค่ะพี่เชิญนะคะเจอกันขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วจริงๆแล้วนี่คือทั้งหมดของคอนเทนต์ที่เราจะเกิดขึ้นในเร็ว